ศูนย์กุมารเวชโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดงานแถลงข่าว Healthy Kids Healthy Future ชูความพร้อมการรักษาโรคยากและซับซ้อนในเด็กโดยภายในงานมีการเสวนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคยากและซับซ้อนในเด็กและโรคภัยที่เกิดกับเด็กยุคดิจิทัลโดยกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการหลากหลายสาขานอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณลีเดียสลันรัตมาร่วมแชร์ประสบการณ์การคลอดลูกสู่การปรึกษาและรักษาลูกน้อยที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อย่างต่อเนื่องคือจุดสำคัญของการรักษาโรคหัวใจเนี่ยมันคือความรวดเร็วในการให้คำวินิจฉัยแล้วก็ความรวดเร็วในการให้การรักษาคราวนี้เราสามารถที่จะให้คำวินิจฉัยเนี่ยภายในไม่กี่ชั่วโมงนะหรือในรายที่ต้องการข้อมูลมากขึ้นอาจจะแค่วันหรือ2วันแล้วเราก็สามารถวางแผนการรักษาได้เลยแล้วในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเนี่ยเราสามารถผ่าตัดได้ในทันทีเพราะเรามีทีมศัลยแพทย์ซึ่งที่เชี่ยวชาญผ่าตัดเรื่องโรคหัวใจโดยเฉพาะหมายถึงโรคหัวใจที่เป็นในเด็กนะฮะเราสามารถผ่าตั้งแต่เด็กแรกเกิดขึ้นไปเป็นต้นไปนะอันนี้คือสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าคนไข้จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเดี๋ยวนั้นเนี่ยแล้วเราช้าไปมันอาจจะมีปัญหาอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราสามารถทำได้ค่อนข้างจะดีนะฮะต่างจากในโรงพยาบาลบางแห่งอาจจะมีข้อจำกัดว่าด้วยเงื่อนไขของเวลาด้วยเงื่อนไขของระบบทั้งหลายเนี่ยแต่ของเราไม่มีครับเราทำได้ตลอด24ชั่วโมงโรคมะเร็งในเด็กนะคะเราถือว่าเป็นโรคที่ซับซ้อนนะคะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนี่ยเรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับทางทีมสหสาขาทำให้เราสามารถที่จะวินิจฉัยโรคมะเร็งในเด็กได้อย่างรวดเร็วและเมื่อเราวินิจฉัยโรคมะเร็งได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็เด็กเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะหายขาดจากโรคมะเร็งนะคะแล้วก็มีชีวิตเหมือนเด็กปกติทั่วๆไปนะคะนี่คือความจุดเด่นของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะก็คือขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งนะคะคือมะเร็งบางชนิดเนี่ยเราสามารถที่จะมีการยาเคมีแบบมุ่งเป้าซึ่งก็สามารถที่จะทำให้ผลการรักษาดีขึ้นแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยนะคะก็มันก็เป็นวิธีการที่พัฒนาในเรื่องของการรักษามะเร็งเด็กในปัจจุบันซึ่งทำให้คนไข้เนี่ยก็สามารถที่จะหายขาดจากโรคโดยมีผลแทรกซ้อนในระยะยาวที่น้อยมากนะคะเป็น ICU นะคะหรือว่าแผนกบำบัดพิเศษสำหรับเด็กทารกแรกเกิดเนี่ยเราดูแลเด็กที่ในช่วงอายุ28วันแรกหลังคลอดนะคะสำหรับที่บำรุงราษฎร์เนี่ยแผนกทารกแรกเกิดของเราเนี่ยความสำคัญก็คือเราดูแลด้วยทีมแพทย์และพยาบาลผู้ชำนาญการและมากด้วยประสบการณ์นะคะกว่า 20-30 ปีที่เรามีแผนกทารกแรกเกิดขึ้นมาแล้วก็พัฒนามาอย่างแข็งแกร่งเราดูแลผู้ป่วยเนี่ยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์ในท้องตั้งแต่ครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือว่าครรภ์ปกติทั่วไปรวมถึงเราสแตนบาย24ชั่วโมงในกรณีที่มีเหตุการณ์อันไม่คาดฝันเกิดขึ้นในห้องคลอดนอกจากนี้แล้วในภาวะที่เป็นโรคซับซ้อนแทรกซ้อนเช่นโรคที่ต้องการการผ่าตัดหลังคลอดไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดสมองหัวใจภาวะวิกฤตของลำไส้หรือการผ่าตัดที่จะเป็นในทารกแรกเกิดเนี่ยเรามีความพร้อมของห้องผ่าตัดในแผนก NICU ของเรารวมถึงการรับดูแลเด็กที่มีภาวะวิกฤตซึ่งไม่สามารถรับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่นหรือจากต่างประเทศนะคะเรามีทีมพร้อม24ชั่วโมงที่จะออกไปรับเด็กที่มีภาวะวิกฤตและต้องการการรักษาฉุกเฉินมารักษาที่บำรุงราษฎร์ได้เรื่องโรคของต่อมไร้ท่อในเด็กนะคะที่ผู้ปกครองมักจะพามากันบ่อยนะคะก็เป็นเรื่องของส่วนมากก็จะมีเรื่องของโรคอ้วนนะคะแล้วก็อาจจะเกิดเรื่องของเบาหวานตามมาได้มีเรื่องของการเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของภาวะความสูงที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์นะคะซึ่งในแต่ละรายเนี่ยการเราก็ต้องมีการตรวจวินิจฉัยแล้วก็มีการรักษานะคะให้อย่างถูกต้องซึ่งในแต่ละคนเนี่ยสาเหตุที่ทำให้เป็นเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปนะคะซึ่งก็ทางที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนี่ยเราก็มีคุณหมอที่ทางด้านเฉพาะทางด้าน
กุมารแพทย์ต่อมไรท่อเนี่ยหลายท่านเลยที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลเด็กในกลุ่มนี้นะคะมีการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการที่ตรวจได้อย่างครบถ้วนแล้วก็ตรวจได้อย่างรวดเร็วนะคะมีพยาบาลที่ชำนาญการในการตรวจทางด้านเกี่ยวกับการทดสอบฮอร์โมนที่สามารถดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะที่จะทำให้สามารถวินิจฉัยภาวะต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโรคอ้วนปัญหาเรื่องการเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยหรือว่าตัวเตี้ยแล้วก็ให้คำแนะนำให้การดูแลรักษาที่จำเพาะสำหรับแต่ละบุคคลได้ค่ะสำหรับเดียเองก็มี history กับโรงพยาบาลมาตั้งแต่รุ่นที่เดียเองเนี่ยมาคลอดที่นี่เหมือนกันทั้งครอบครัวเดียไม่ว่าจะเป็นเดียเองน้องชายน้องสาวคือเกิดที่นี่หมดเลยแล้วก็คุณแม่เขาก็บอกว่าถ้าเรามีลูกเองเนี่ยก็มาที่นี่เรามีประวัติที่นี่อยู่แล้วคุณหมอก็เก่งอยู่แล้วแล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่ดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ลูกคนแรกไม่ว่าจะเป็นดีแลนคนที่สองเดมี่หรือคนสุดท้องดิออนเนี่ยก็เกิดที่นี่หมดเลยนะคะคือก็มาให้ดูแลตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์มาฝากท้องที่นี่ติดตามการตั้งครรภ์ตลอดระยะเวลา9เดือนแล้วก็ถึงการทำคลอดที่นี่เลยค่ะแล้วก็ follow ถึงตอนให้วัคซีนถึงขวบ2ขวบจนถึงดีแล้วตอนนี้จะ8ขวบก็ยังกลับมาที่นี่อยู่ก็ยินดีมากนะครับว่าศูนย์เราเนี่ยให้บริการได้ทุกเรื่องครบวงจรนะตั้งแต่การสร้างเสริมสุขภาพไปจนถึงการดูแลเรื่องเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยนะไม่ว่าจะเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมดาหรือเจ็บไข้ได้ป่วยซับซ้อนที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษซึ่งเรามีผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาของกุมารเวชอยู่นะแล้วเราก็ดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิดมาไปจนถึงอายุ18ปีนะก็ตามมาตรฐานทั่วไปนะครับ